5นาทีพอดแคสต์ปรับปรุง e ุกนาทีนำ t สนอด้วยรู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5นาทีนะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหะครับวันนี้เอาบทความจากโทมัสออปปองมาอีกแล้วเช่นเคยนะครับเขาบอกว่า A better life is 80% action 20% smart thinking นะครับเขาบอกว่า what you do change the trajectory of your life not what you think สิ่งที่คุณทำคือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดนะครับเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าตีความหมายคำนี้ผิดนะคือการคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับการคิดเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ว่ากระบวนการทางความคิดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับ Aristotle เคยบอกไว้ว่า For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. สิ่งที่เราต้องการที่จะเรียนรู้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเราต้องเราต้องลงมือทำซะก่อนดังนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยในการที่ที่จะชีวิตที่ดีนะมันคือมันคือการลงมือทำแล้วก็คิดอย่างมีระบบนะครับเจมส์เคลียร์คนที่เขียนเรื่องอ t ตอม c h a ครับิดเคยบอกว่า Passive learning is not a form of practice Because although you gain new knowledge, you are not discovering how to apply that knowledge. Active practice, meanwhile, is one of the greatest f o r m of learning because the mistake you make while participating reveal important insights. Passive a r n i n g ก็คือมีคู่มือมาแล้วทำตามเนี่ยนะะค,คุณจะไม่สามารถที่จะ apply knowledge แต่ว่า Active practice คือทำไปลองผิดลองถูกไปเนี่ยนะฮะช่วยมากกว่า คุณสามารถอ่านหนังสือปีละ300เล่มก็ได้นะครับคุณคิดว่ามันเป็น knowledge ที่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทําอะไรเลยเนี่ยการอ่านหนังสือ300เล่มไม่ได้ช่วยเพิ่มมาในในชีวิตคุณสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าจําไหมนะ success is 80% action 20% knowledge หรือว่า2 w smart thinking นะครับการที่คุณจะเอาสิ่งที่คุณเรียนรู้เนี่ยนะฮะหรือสิ่งที่คุณคิดเนี่ยลงมือทำนั่นแหละมันจะทำให้เกิด knowledge ที่แท้จริงนะครับความสำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานแต่มันคือเรื่องสุขภาพเรื่องไฟแนนซ์เรื่องความสัมพันธ์เรื่องทุกอย่างนะฮะคิด20แล้วที่เหลือเนี่ยแอคชั่นลงมือทำจะเป็นตัวที่เปลี่ยนนะครับเราลองนึกถึงคนที่อ่านหนังสือตัวอย่างนี้ผมชอบมากอ่านหนังสือเกี่ยวกับการว่ายน้ําทุกเล่นบนโลกนี้นะฮะแต่ไม่เคยลงสระว่ายน้ําจริงแน่นอนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ ในหนังสือของ uh, Thomas Turner นะฮะชื่อว่า The Practicing Mind Everything in life worth achieving requires practice. In fact, life itself is nothing more than one long practice session. Né? An endless effort of refining our emotions. When the proper mechanics of practice are understood, the task of learning something new becomes a stress-free experience of joy and calmness. A process which saddle all areas in your life and p r o m o t e proper perspective on all life's difficulties สุดท้ายก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันคือการทดลองนะครับมันคือการทดลองใหญ่ๆอันนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนะฮะการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะชิวมากเลยเพราะว่ามันคือการทดลองมันคือการมันคือการมันคือการทดสอบเหมืนอนกันลองทำไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่จะทําแบบนี้หนึ่งในกระบวนการเขาบอกว่าจะช่วยก็คือว่า คุณต้องหาความสุขจากการสำเร็จในการทำเรื่องเล็กๆนะครับมากไปแก่แ,แ,แค่คิดเฉยๆพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลา80% doing the actual work ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะครับหาความรู้ได้แต่คุณต้องลงมือทำด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากบางคนแบ่งอัตราส,ส่วนผิดนะบ,บางคนหาความรู้80ลงมือทำ20แบบนี้น่าจะไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะครับขอบคุณที่ติดตาม f Minutes นะครับสวัสดีครับ f m i n u t e Podcast i m p r o v every e minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com